ผมสวัสดีครับวัยรุ่นไทยทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่อยู่หน้าจอทีวีครับตอนนี้นะครับท่านกำลังชมรายการตลาดตลกครับท่านใดที่เครียดมาครับสนุกสนานกับรายการของเราอย่างแน่นอนครับเพราะว่ารายการของเรานะจะมีบุคคลตัวอย่างนะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นปูชนียบุคคลของตลกหลายๆท่านก็อายุก็คือแก่กว่าน้ำหลวงหน่อยนึงแค่นั้นแล้วจะมาสร้างสีสันนะครับเป็นมุกที่คลาสสิกนะในเรื่องของมุกตลกเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่คุณจ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่อะไรเนี่ยตั้งแต่หัวม้วนแล้วคุณไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยปกติคุณนี่มีอะไรเฉิดฉายผมได้เห็นตลอดพูดไปให้ผมขำสิคือจริงแล้วผมก็อยากทำงานอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มที่ของผมนะอ้าวทำงานเต็มที่อยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมคุณดาวมากมันมีปัญหาอะไรพูดกันได้พูดได้เหรอพูดได้พูดได้อ่ะคัดก่อนเลยทีมงานอ่ะคุยผมส่วนตัวเลยนะทีมงานคัดก่อนนะอ่ะมีอะไรเมียจับได้อีกแล้วอ้าวคุณก็จับเมียได้บ่อยเมียจับคุณได้แค่นี้นิดหน่อยเองเป็นไรมากันจับไม่ได้แล้วก็ไว้ที่เก่าไม่ได้เอามาคนจับกันไม่ได้จับเนื้อจับตัวครับนะเพื่อนมีอะไรเมียจับได้ว่าจับได้แล้วอ่ะผู้หญิงอีกแล้วอ่ะเอาอันนี้คนใหม่แล้วเดี๋ยวคนเก่าไม่เคลียร์เลยนะคนเก่าที่ยังไงที่ไม่เลิกนะที่ไม่เลิกเราก็ต้องไปตามแต่เราตัดสินใจเลิกไปแล้วคนนั้นเลิกไปแล้วแต่เฮ้ยมันบอกเลิกหลายทีแล้วก็เห็นไปเรื่อยเลยคนเดิมไปไหนมั้งไปบอกมาให้รู้ว่าคนเก่าหรือคนใหม่เพื่อนจะได้คอยไอ้นี่เดี๋ยวทีมงานครับก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ออนแอร์คนใหม่แล้วคนใหม่แล้วคนใหม่แล้วทีนี้เขาไปด้วยป่ะเนี่ยเขาไปด้วยป่ะอยู่ในเหตุการณ์ป่ะคนแรกอยู่คนแรกอยู่ทำไมไม่ห้ามเขาล่ะห้ามอะไรล่ะครับเพื่อนเด็กมันครับผมกระหน่ำไปแล้วไปคู่แต่เพื่อนเลิกก่อนถึงได้เมียคนนี้ผมเลิกไปติดใจคนใหม่มันเป็นถ่ายรายการไอ้รู้เกษตรอะไรทุกอย่างผมอ๋อแล้วคุณรับรายการเกษตรด้วยเหรอเนี่ยคุณนี่ไปใหญ่แล้วนะการไปถามไปถามชาวนาถามอะไรเงี้ยเกี่ยวข้าวยังไงครับเดินทางเขาตามท้องร่องนะหม้อห้อมแล้วก็มีไอถุงปุ๋ยแล้วโรยแป้งคุณนี่เอาไม่อยู่แล้วต่อไปคุณเดินสายคู่พัดกำแพงเพชรได้เลยผมแค่เดินลูกสาวคนสวนเนี่ยลูกสาวคนสวนไปชอบเขาโอ้แล้วกลิ่นกำลังตัวกำลังเหม็นขี้แดดเลยนะหัวกำลังเหม็นเลยแหละแต่ผมก็แต่เขารวยมีตังค์อ่ะอายุเท่าไหร่เด็ก15 16เองอ่ะผมไปหลอกเขาไปหลอกไงคุณไปหลอกเขาไงไม่หลอกเขาบอกว่าเฮ้ยรถโดนยึดแล้วไม่มีรถมาขับรับหนูนะน้องไม่น้องก็เลยแบบให้เขาเรียกว่าให้เงินมาผ่อนรถแค่นั้นเองแต่เมียจับได้ไงตอนนี้ยังเลิกหรือยังยังครับผมยังอยู่อีกผมหลงมากเลยมีแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องรักแฟนให้มากๆนะคุณเนี่ยมีใครก็ปกลงปงใจกับเขาคุณต้องรักเดียวใจเดียวดูอย่างผมเนี่ยกลับบ้านสวดมนต์ห้องชินบัญชรแล้วก็นอนกอดภรรยาทำห้องพระอยู่ตอนนั้นห้องใหญ่เลยชีวิตผมนี่ผมรักเดียวใจเดียวผู้หญิงเขาเนี่ยคัดนานแล้วแหละนั่นแหละไม่แจ็คบางทีว่าเมียเราก็คือต้องเราต้องรักเมียเราด้วยก็รักแต่ว่าไม่กล้าให้เขาจับได้ไงเพื่อนเกี่ยวหรอกคนเรามันต้องรักเดียวใจเดียวเพื่อนโอเคยังเออมันคนเราชีวิตเฮ้ยโอ้โหหัดรักเดียวใจเดียวใช่ไหมครับถอดกระดุมทำไมอ่ะถอดลงไหมร้อนมันร้อนฮะไอ้พี่ว่าไม่เช็คใหม่ดิไม่หลุดป่ะเช็คใหม่ดูอีกเบอร์หนึ่งชีวิตคุณชีวิตคุณนะผมเจ้าชู้ว่ะดิมันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปถ้าคุณคิดจะรักเดียวใจเดียวแฟนคุณจะทำคุณเองมันไม่เป็นไรหรอกมันนั่นๆๆดูดิไม่หลุดแต่ผมโดนจับได้ผมทำเลยนะไม่ได้เมียจับได้ขึ้นมาเมียจับได้ทำงานรักเดียวใจเดียวชีวิตคุณอ่ะเช็คดูเฮ้ยอย่าเฮ้ยเจอเลยนะเฮ้ยมาพี่จังฮะอะไรเอ้ยทำงานก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้ไปจูงไปวะร้ายชายเลวทีนี้เนี่ยแม่ของเด็กพ่อของเด็กไม่ได้เลยรับว่าไอ้ผมเนี่ยรู้ว่าผมไปอะไรกับลูกเขาแล้วลูกเขายังไม่ถึง18ผมก็ว่าทำไมเด็กเขาเต็มใจอ่ะเด็กเขาเต็มใจไม่น่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีกันได้ต้อยครับทางนี้เราต้องรับเชิญตลกมาที่แบบว่าเขาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเมืองกันเหรอคือบ๊อบเหรอคุณบ๊อบบ๊อบประกอบเปลี่ยนไม่ได้มานะไม่มานั้นตลกติดบอกตลกติดเวลาจะมาเขาบอกมุกผมมันไม่นี่อ๋อการเมืองหน่อยเหรอเขาจะการเมืองหน่อยนึงอันนี้คุณโอเลี้ยงใช่ป่ะเนี่ยเอาคุณโอเลี้ยงมาโอเลี้ยงมาฮะโอเลี้ยงโอเลี้ยงคุณแจ็คอะไรอ่ะโอเลี้ยงมาโอเลี้ยงมาเหรอเอาไหมเอากี่แก้วแล้วแต่สองแก้วเอาคนละสองแก้วแค่นั้นแหละผมเครียดอยู่อ้าวงั้นอ่ะเชิญมาเลยเชิญโดเรียม
โตเลี้ยงหัวหมอครับน้าวเลี้ยงครับสวัสดีครับน้าวเลี้ยงครับมาก็ดีแล้วผมอยากจะปรึกษาคดีหน่อยครับคือคุณแจ็คเนี่ยไปติดเด็กอายุ15แล้วทีเนี้ยภรรยาก็รู้ด้วยแบบนี้นี่ผิดไหมครับเขาไปติดเด็กใช่นี่ยังไม่เลิกนิสัยนี่ครับมันมีบ้าครับเด็กมีเสน่ห์โอ้ไปติดเด็กแล้วมีปัญหาใช่เมียมีปัญหากับเมียเมียจับได้เมียจับได้พ่อแม่เด็กเขาก็ไม่ยอมผมพ่อแม่เด็กเขาไม่ยอมแบบนี้ผิดไหมครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับอย่างนี้กฎหมายฟลิกครับผมทำไงอย่างนี้ผมอาจารย์ถ้าเกิดผมเลิกกับน้องเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะเลิกฟ้องผมไหมครับใครเมียเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับพ่อกับแม่เด็กเขาครับอันดับแรกคุณไปคุยกับเมียคุณก่อนดีกว่านะโอ้เมียคุณจะยอมหรือไม่เมียเราคุณจดทะเบียนสมรสหรือไม่ครับผมจดทะเบียนสมรสเขาเรียกว่าเมียหลวงเนี่ยเป็นเมียที่สมบูรณ์ครับเขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายครับผมสมบูรณ์ครับแต่กิ๊กนี่ประเภทที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีใบทะเบียนสมรสฮะแต่มีใบขับขี่โอ้ไม่ขับมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านใช่ครับผมเราต้องซื้อรถซื้ออะไรให้เขาสิครับผมนี่แหละถ้าเมียหลวงสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับกิ๊กเราได้ถ้าผมจดทะเบียนซ้อนกับกิ๊กผมขึ้นมานั่นยิ่งหนักเลยครับเมียคุณน่ะเป็นทะเบียนสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณไปจดซ้อนยิ่งหนักเลยไม่ได้ซ้อนไม่ได้เลยไม่มีผลครับผมถ้าซ้อนนี่สัก500ได้ไหมมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับผมคุณจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามคันรวดแล้วครับผมมันคนละซ้อนครับครับผมแต่พี่กิ๊กไม่ดีครับแบบนี้ผิดใช่ไหมครับผิดครับผมหัวหมออยู่เว้ยแม่แดด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 เริ่มต้นยังไงฮะนะมีอันเป็นไปมั้ยครับมีมั้ยความขึ้นมาความเป็นมาเนี่ยครับยังไม่มีอันเป็นไปเริ่มต้นเลยโอ้แต่ความเป็นมาเรื่องมันยาวมากเลยครับผมจริงๆก็ไม่คิดว่าจะมาเล่นตลกจะมาเล่นตลกหรอกเพราะในใจจริงของผมชอบร้องเพลงครับเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่บ้านนอกเราร้องเพลงตามต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ไปประกวดบ้างอะไรบ้างพวกนี้แต่พอผลสุดท้ายมันปลายชีวิตนะคือเรียนหนังสือเรียนไม่คือเราเป็นคนจนนะตั้งใจจะเรียนให้มันสูงเรียนเก่งมั้ยนะฮะเป็นเด็กเรียนเก่งผมไม่ใช่คุยสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยผมเกรดเฉลี่ยผม 3.78 โอ้โหเต็มเท่าไหร่นะเดียวฮะสองคนเราเพื่อนรวมกันเห็นบอกไปจบมาจากไหนนะฮะนะเขาไปมาตั้งทีแรกเลยนะมาก็จะมาเป็นนักร้องเนี่ยแหละมาสมัครวงแรกอะไรนะมั้ยวงไหนวงก้องนภาลูกทนนะตอนนั้นวงของก้องนภาหน้ามนเนี่ยเรียกว่าควบคุมโดยจ่าสมศรีประเสริฐนะวงยิ่งใหญ่อลังการมาก คือมีเครื่องแสงสีเสียงต้องยกให้เขาณเวลานั้นก็ย้อนไปหลายปีนะพอไปสมัครทีแรกเลยจะไปเขาร้องเพลงก็มาเขาก็เลยรับอยู่แต่ปรากฏไม่ได้ร้องเพลงเขารับเข้าไปเหมือนกันไปเป็นหางเครื่องแล้วเป็นคอนวอยด้วยโอ้ยคนขอด้วยแล้วก็เต้นด้วยโอ้เต้นด้วยเลยดูที่รูปร่างนี้ไปเต้นน่ะสวยจะตายโอ้โหสวยมากเลยใส่รองเท้าส้นตึกขนาดนี้โอ้โหอยู่ปลายแถวก็เลยแต่วงทุ่งตอนอยู่วงทุ่งเนี่ยต้องทำอะไรเป็นหมดต้องเป็นหมดทุกอย่างต้องเป็นหมดทุกอย่างดีใจวันแรกครับได้เข้าอยู่วงลูกทุ่งก็ดีใจไปทำผมเนี่ยสวยเซ็ตไปเป่าผมมา30บาทครับผมเขาไม่ขึ้นรถบัสครับอ้าวทำไมเขาไล่ไปขึ้นรถคอนวอยฮะโอ้เป่าผมมาหมดเลยทำผมมันหล่อแล้วคอนวอยไม่มีอะไรปิดเลยก็ไปหมดเลยไปพังเลยทีหลังจากนั้นก็พลิกผันมาเอ้ยมันไม่ไหวพอตอนหลังมาก็เลยอยากจะเล่นตลกอยู่มากครับพอตลกเขาขาดเขาก็เลยเอาไปเป็นคู่ลูกคู่ได้เงินเยอะกว่าด้วยได้เงินเยอะกว่าช่วงนั้นค่าตัวเราอยู่ที่ค่าตัวนะถ้านักร้องไม่ดังนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่มาเป็นตลกก็พอจะอัพขึ้นมาหน่อยครับผมแล้วก็ไต่เต้ามาเป็นตลกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำทีมกับคุณหม่ำจงโมกครับคณะแรกที่ตั้งคือ9ยอด9ยอดแล้วมีใครบ้างครับมีตอนนี้มีหม่ำมีอาแปะที่ตายไปแล้วนะอาแปะแล้วก็ลุงน้ำแล้วก็โอเลี้ยงคุณพลนะฮะมีอยู่5คนตั้งทีมด้วยกันมาประมาณ2ปีกว่าครับก็คิดว่าเออเราก็คิดว่าเดี๋ยววงการต่อไปมันคงก็เรามองดูแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยคงจะไม่รุ่งแน่กลัวจะตกงานเพราะเขามองเทพใหม่ๆพักกูแล้วสรุปแล้วก็อยากจะทำงานเลยออกลาออกจากวงการไปเลยครับผมก็หายไปหม่ำเพราะว่าทำต่อ9ยอดก็ทำมาเรื่อยๆตอนนั้นก็มีงานเล่นเรื่อยๆคาเฟ่ก็ยังไม่รุ่งเท่าไหร่นะจะไปแพ้ตลกทีมดังๆมากกว่าแล้วหายไปพอกลับมาทีก็ช่วงนี้เขาก็รุ่งแล้วครับผมไปทำงานอยู่พักนึง 6-7 ปีได้หลงไปนู่นแล้วพอกลับมาทีก็ได้มาก็ยังกลับมาทันช่วงหลังๆนะฮะตลกก็ยังบูมอยู่บ้างครับครับผมแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยแหมคนรู้จักทั้งประเทศทั่วประเทศแล้วมุกการแสดงครับนะครับเห็นบอกว่าเป็นมุกเรียนแบบเรียนเสียงเรียนเสียงใครบ้างที่เด่นๆตอนนี้เสียงก็หลายเสียงนะครับไม่ใช่เป็นนักการเมืองก็หลายเสียงก็ได้
แล้วก็เสียงพระก็ได้พระพยอมหลวงพ่อคูณได้เหรอครับนักการเมืองก็ได้ได้หลายท่านนักการเมืองที่เรียนแบบแล้วนะโอเลี้ยงรู้สึกว่าคนเนี้ยเรียนแบบเมื่อไหร่เนี่ยหาทุกงานคนไหนครับก็พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับแต่แรกๆเลยที่เรียนเสียงนักการเมืองจะเรียนท่านบรรหารก่อนครับท่านบรรหารตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยโอ้มีข้อมูลก็ดูอยู่ก็เลยเห็นท่านออกทีวีเวลาไปประชุมอาเซมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมท่านไปยืนท่ามกลางรัฐมนตรีและต่างประเทศก็จกตรงจากสิงคโปร์แล้วตอนนี้จาก USA หลายประเทศเลยหลายประเทศท่านอยู่ตรงกลางเลยฮะท่านนี่เลยพร้อมมีพร็อพด้วยมีพร็อพเรียบร้อยครับเตรียมมาขอภาพประทับใจในการประชุมอาเซมให้พ่อหน่อยลูกนี่นี่ก็อยู่ป้ายมืออย่างนี้ก็ป้ายสวัสดีพี่น้องอันนี้เขาเป็นภาพของท่านบรรหารก็ไปจับเราน่าจะไปเล่นดูจะเป็นไงก็ลองมาทำดูคนก็ขำพอหลังจากนั้นก็พอท่านบรรหารไม่ได้เป็นนายกแล้วพ่อใหญ่จิ๋วขึ้นมาแทนมาแทนเราก็เลยต้องเล็งดูพ่อใหญ่จิ๋วมีเอกลักษณ์อะไรเป็นของตัวเองคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์กันเวลาพ่อใหญ่จิ๋วท่านก็ชอบใส่แว่นโตๆนะใหญ่ใหญ่เลยเราก็ดูอยู่ในทีวีพอใส่แว่นแล้วท่านเวลาท่านพูดท่านจะไม่เหมือนใครแบบไหนสวัสดีพี่น้องเวทุกท่านชัดเจนเลยเวลาพูดเสียงอยู่ในลำคอคือนึกอะไรไม่ออกมาเลยจริงๆแล้วพ่อก็วางมือทางการเมืองไปแล้วครับท่านครับมีปัญหาที่พูดเหมือนแล้วตอนนี้แดงพี่โจ๊กป่วยเลยทั้งหมดแล้วพ่อคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพ่อจะลงเลือกพ่อคงไม่ลงพ่อวางมือทางการเมืองไปแล้วพ่อจะให้คุณหญิงลงสวลงนะสวนี่สภาวุฒิสภาสาวว่ายน้ำทุกวันไอ้ช้อนไงช้อนอะไรว่ากันไปเถอะกราบนมัสการครับพ่อคูณหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณต้องนั่งเลยนี่โอ้ยวอนไม่มีหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยครับผมลูกหลานนี่ไม่ต้องห่วงกูแล้วกูยังไม่ตายง่ายๆดอกพากันรักษาตัวให้รอดไอ้ลูกหลานนี่คิดถึงกูก็มาหากูคิดยังไงกับลูกหลานที่เขาเรียกว่าเอาของเอาหัวมาให้เราเคาะ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 ก็จะเคาะให้มันรู้จักทำความดีสำนึกในคุณงามความดีครับผมให้มันนึกถึงตัวเองเวลาคนไปคลองพระคลองเจ้ามีหลวงเหรียญหลวงพ่อเหรียญกูก็ขับรถไปขวมก็มาโทษกูหาว่ากูไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ช่วยเหรอครับตอนรถขวมมันถามว่ามันเหยียบเท่าไหร่นะมันบอกเหยียบ180โอ้โหกูเพ่นนี้แต่มันเหยียบ102แล้วล่ะโดจีวรปิวแค่102ก็เสียวจีวรปิวแล้ววะหลวงพ่อครับผมขอถามนิดนึงหลวงพ่อโคราชใช่มั้ยครับอย่างภาษาอีสานนี่หลวงพ่อรู้ใช่มั้ยครับโอ้นี่เองเล่นเล่นกับหลวงพ่อเลยนะเดี๋ยวไปเรียนคนอื่นพอคนธรรมดานะโอ้นี่นี่คือหลวงพ่อเหมือนคือจริงๆสั้นๆขออนุญาตก่อนครับผมหลวงคุณนี่ผมไปกราบขออนุญาตท่านแล้วนะแล้วก็เป็นศิษย์ท่านด้วยครับก็เล่นมานานแล้วครั้งแรกก็ลองทำเสียงท่านดูกลัวเป็นบาปมากระทวนท่านกำลังฮอตมากเลยแล้วก็ไปกราบท่านที่วัดบ้านไร่บอกหลวงพ่อครับผมโอเลี้ยงกราบขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อไปเล่นตลกนี่มันจะเป็นบาปไหมครับตอนนั้นท่านแข็งแรงดีอยู่นะท่านว่าไงพี่ท่านก็บอกไม่เป็นไรหรอกกลัวอนุญาตในมือทำมาหากินไปไม่เป็นบาปดอกเด็กขี้กากก็กินหัวมึงเองว่ะไอ้ขี้กากพูดเองครับผมเอาสุภาพอีกคนได้ไหมพี่เจมส์พระพยอมพระพยอมพระพันธ์ปังพระพันธ์ปังเจริญพรสาธุชนทั้งหลายคนเรามาอยู่ที่ความคิดโยมคิดดีทำดีก็ได้ดีคิดเป็นทำเป็นก็ได้เป็นคิดเอาทำเอาก็ได้เอาหมายถึงเอาคุณงามความดีเข้าสู่ตัวเองนะโยมนะคนเรานี่เขาเรียกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโกรธเขาว่าคาดเขาต้องจุดไฟเผาตัวเราเองโยมครั้งก่อนตมาเคยไปเทศที่อเมริกาคนที่ชอบเป็นหมื่นคนเกลียดนะครับเป็นแสนไม่กันเลยโยมนะพระทำไมชอบโมสีกามันยังไงฮะตัดกิเลสไม่ขาดจะมาบวชยังกับตมาเนี่ยโปร่งแล้วซึ่งกิเลสและตัณหาโยมตัดมันหมดต่อให้ผู้หญิงขาวสวยหมวยอึมมายั่วยวนตอนนั้นตมาก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าตมาชอบคนดำโยมมืดๆหน่อยนี่คาแรคเตอร์พระพยอมในคาแรคเตอร์พระพยอมก็ไปขออนุญาตท่านแล้วไอ้อย่างนึงมุกภาษาอีสานนี่เขาสุดยอดมากๆแต่เรายังไม่ใช้ตอนนี้ครับผมเก็บไว้เป็นอาทิตย์หน้าเพราะว่าถ้าตลกที่มีของเยอะอย่างเงี้ยสามอาทิตย์เนี่ยไม่ได้มาเทปหน้าด้วยของหมดแล้วของหมดแล้วไม่มีแล้วปล่อยหมดแล้วอ๋อครับผมเอางี้ดีกว่าในเมื่อเรามีตลกที่มีความรู้ครับแล้วก็เป็นคนที่จำแม่นเก่งมากแบบนี้เนี่ยครับผมมาเล่นมุกเกี่ยวกับอ่านข่าวกันหน่อยดีกว่าได้นะเราเลี้ยงแล้วก็พวกเราเนี่ย4คนเลยอ่านข่าวกันเล่าข่าวกันครับพร้อมนะครับครับไอ้ยะเอาละครับผมเมื่อมา4ท่านแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับมุกอ่านข่าวจะฮาจะสนุกขนาดไหนกับข่าวขำกระดำกระด่างครับว
ัสดีครับครับสวัสดีครับพวกเราสองคนอีกแล้วครับกับข่าวขำกระดังกระด่างครับครับผมแจ๊ดชวนชื่นครับครับและผมสมพงษ์ไกรธีรังกูลรับหน้าที่มารายงานข่าวสำหรับเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ครับผมครับผมเราจะอ่านข่าวกับเรื่องเล่าเช้าพรุ่งนี้นะครับครับเกิดขึ้นพรุ่งนี้ครับผมเราเป็นข่าวที่อัปเดตเลยเพราะว่าทางข่าวปกตินะเขาจะอ่านข่าวอัปเดตของวันนี้ใช่ครับแม่ข่าวเมื่อวานมาเล่าวันนี้แต่ของเราเล่าข่าวพรุ่งนี้เลยเล่าข่าวพรุ่งนี้เลยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะครับผมแต่เราสองคนรู้นะครับมาที่ข่าวแรกเลยครับผมเกิดเรื่องราวแปลกๆครับแปลกยังไงครับในประเทศอเมริกาครับเราเลี้ยงครับครับหนุ่มอเมริกันครับหนักเกือบ200กิโลกรัมโอ้โหนี่พอๆกับกระสอบข้าวเลยนะครับครับหนักมากๆดันแฟนตัวเองนะครับคือนอนหลับกับแฟนหรือเรียกง่ายว่ามีเซ็กกับแฟนของตัวเองนะครับช่วงที่เขากำลังโขกแฟนเนี่ยเป็นการมีเซ็กซ์ครั้งแรกด้วยครับนะครับผมแล้วทำไงเมื่อพอหนุ่มมันในอารมณ์มากๆเหมือนโดนตีครับเวลามันต้องขยี้โอ้ขยี้ขยี้ครับผมขยี้ไปขยี้มาครับผมศีรษะของแฟนสาวเขาเนี่ยดันไปโขกกับกำแพงแล้วหัวทะลุกำแพงโอ้โหขยี้ไปจนถึงจุดคลายแม็กซ์สุดท้ายหามส่งโรงพยาบาลโอ้นั่นครับผมไม่น่าเชื่อแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคนเราเวลามันฟินมากๆนะครับผมเวลานะโอเลี้ยงเวลาฟินมากๆทำไงฟินมากๆรู้สึกว่าโอ้โหแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ได้เลยครับโอ้ปุ๊บปุ๊บไม่รู้เรื่องเลยครับคือมันแล้วถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กซ์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวแปลกๆนะอันนี้เป็นข่าวแปลกๆครับผมนี่น่าสงสารประสบการณ์ครั้งแรกก็เจอแบบนี้เสียแล้วเออแถมต้องเจ็บตัวตั้งหากนะครับผมอ้าวไปข่าวไตปองข่าวต่อไปครับผมข่าวต่อเดี๋ยวแบบนี้นี่จะขาดได้ครั้งเดียวนะเพราะถ้าขาดบ่อยเดี๋ยวเคยตัวเดี๋ยวเล่นใหญ่เลยทีนี้ครับครับครับได้ครับได้ครับผมครับครับคุณแจ๊ดครับผมครับข่าวของผมก็ไปที่ประเทศจีนนะประเทศจีนอ่านะประเทศจีนครับครับผมอันนี้ไม่ได้พูดผิดหรอไม่ได้พูดผิดพูดถูกแล้วครับผมประเทศจีนนี่เขามีเรื่องราวแปลกครับผู้หญิงสาวคนจีนอยู่คนหนึ่งนะเขาชื่อว่านางสาวเฉินถังเฉินถังเฉินถังหมันตําเปงนะฮะเดี๋ยวครับนามสกุลนี่ก็หมันตําเปงครับก็ค้นพบวิธีพิสดารครับเขาว่าเวลาเขาดูหนังสือเนี่ยเขาจะง่วงง่วงนอนอย่างนี้เวลาเขาดูหนังสือมันจะง่วงใช่ไหมเขาคิดวิธีแปลกๆกันมาเอ๊ะทำยังไงจะไม่ให้ง่วงได้เธอก็เลยใช้วิธีเอาห่วงทำเวลาตากผ้าไว้แล้วก็เอาไม้หนีบเนี่ยที่หนีบผ้าทั่วไปมามันหนีบหูครับผมหนีบหัวเธอหนีบผมไม่หนีบหูหนีบผมเงี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่สับประงกเวลาสับประงกมันก็จะหนีบดึงเธอไว้อย่างนี้เธอก็จะตาลืมเลยอย่างนี้ตามืดมองกองนี่นะครับเนาะเดี๋ยวมืดมองกองนี่แปลว่ามืดมาตาคือลืมนี่เลยครับด้วยเพราะว่ารายการเราคนอีสานเขาฟังอยู่อ๋อมืดมองกองมืดมองกองแล้วตาปึ๊ดสิเลยแหละมันก็ล่ะถ้าเธอสับประงกทีไรเธอก็จะใช้วิธีนี้มาทำมันแก้ได้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมถ้าอย่างนั้นผมจะมีสาธิตทองจันทร์ให้ดูเราพิจารณาเฉยๆครับเราตรงนี้เราต้องเห็นภาพนะว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำยังไงเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยผู้ที่กำลังดูข่าวเราอยู่เนี่ยอยากจะเอาวิธีนี้ไปใช้นี่ครับก็ทำราวไว้ก่อนนะเอาราวไม่มีเอาไหนก็ได้นะก็อาจจะเอาคนข้างบ้านเป็นไทยเป็นอะไรพวกนี้มานะครับผมก็มาช่วยกันจับไว้นะอาจจะจับแต่ราวอย่างเดียวจับอะไรบ้างฮะก็มีไทยเขมรพม่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมไปแล้วแต่ท่านจะจับท่านชอบแนวไหนก็ครับผมครับผมครับเสร็จแล้วเราก็ไปหนีไปเราจะต้องการจะหนีตรงไหนนะสมมติเอาหนีหูดีกว่าหูกุญแจนั่นนี่เนี่ยอ่ะก็ไม่ให้หายง่วงนะไม่ให้ง่วงนะครับผมอ้าวเวลาคุณอ่านไปโอ้นี่ใหม่ๆเลยนี่ครับครับใหม่ๆครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมโอ้ใหม่ๆนี่แน่นะรู้สึกดีไหมครับครับผมเวลาสับประงกสับประงกปุ๊บมันก็จะอ๋อมันก็จะดึงเอาไว้มันก็ดึงเอาไว้ครับอ๋อลงอีกครับลงไปอีกอ๋อลงไปอีกเป็นไงครับคุณเดี๋ยวโคตรแน่นเลยมันนั่นเลยนะมันยังใหม่อยู่เลยครับผมมันใหม่มากเลยวิธีนี้ก็มาใช้กันนะครับผมครับผมข่าวต่อไปครับน้าเลี้ยงครับยังไงครับมีข่าวหนึ่งครับผมมีอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้เรามีคู่กรณีมาด้วยทั้งสองกรณีคือชายคนหนึ่งครับไปข่มขืนสาวประเภท2อ้าวกระเทยดิฮะแล้วก็แจ้งความกันมาสาวประเภท2คิดว่าเอ้ยคุณผิดหรือเปล่าคุณผิดหรือเปล่าที่คุณมาข่มขืนฉันไปแจ้งความทางเขาเรียกว่าทางคนร้ายก็บอกว่าไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณเป็นสาวประเภท2เราก็เลยนำประเด็นตรงนี้นะฮะให้คู่กรณีทั้ง2คู่กรณีเนี่ยมาคุยกันในมาคุยตรงนี้เลยครับผมขอเชิญคู่กรณีทั้ง2ท่านเลยครับครับผมเชิญนะผู้ถูกกระทำแล้วผู้ที่เสียหายนะครับผมมาเชิญครับสวัสดี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 ครับหนุ่มเพื่อนของอีใส่หน้าเขาเรื่องอะไรกันหนูไม่ยอมไงหนูก็ไม่ยอมคุณช่วยบอกคนทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับกับคืนนั้นเรื่องของเรื่องอ่ะ
หนูเที่ยวแต่หนูเที่ยวกับเพื่อนพอเลิกเที่ยวเสร็จเนี่ยเที่ยวผับรู้ป่ะฮะผับค่ะเวนตี้ใช่ไหมไนท์สเตเดียมตรงรังสิตข้างหลังเป็นสนามมวยด้วยผู้ชายหล่อโหกำลังปัดมันค่ะครับผมหนูเที่ยวเสร็จกำลังจะกลับบ้านหนูเห็นน้าคนนี้แล้วน้าคนนี้อยู่โต๊ะข้างๆหนูเขาลุงไปทำอะไรมาน้าคุณลุงไปทำอะไรผมชวนเขาดื่มเขาบอกยินดีค่ะยินดีนะเพื่อนหนูบอกยินดีหนูได้ยินกับน้าเลยหนูก็เล่นหนูเล่นตากับผู้ชายทั่วไปแหละอ่ะหลังจากนั้นตอนไหนช็อตไหนที่เขากระทำชำเราคุณช่วงขึ้นรถเมย์ครับโคตรในรถเมย์มีคนเยอะไหมคนก็มีไม่กี่คนมีคุณยายแก่คนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งมีเด็กขึ้นไป 2-3 คนนี่แหละพระขึ้นรถเมย์ตอนกลางคืนอ่ะนี่จะไปไหนครับเนี่ยกับทุดงอ่ะใช่แล้วจังหวะที่ยืนด้วยนะที่นั่งก็มีตั้งเยอะแยะไม่นั่งยืนมาขับให้หนูยืนโหนประกบข้างหนูคือเขาก็มากอดข้างหลังหนูหนูคิดว่าเขาไม่กล้าคนมันมีคนอยู่เขาไม่กล้าปรากฏว่าเขารูดซิปหนูไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันพังงาดหนูรู้มันพังงาดพังงาดปะขนาดไหนพวกคุณอะไรพังงาดมันชนแก้มก้อนหนูอ่ะโอ้ยคุณเอาอะไรไปชนแก้มก้อนเขาหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดคุณอย่าใส่ร้ายผมไม่หัวเข็มขัดมันต้องเย็นสิเพราะว่าอากาศชนมันเย็นมันเป็นเหล็กนี่มันอุ่นๆน่ะอุ่นๆมันโดนในนี่ไงไฟบนรถเมย์อ่ะเฮ้ยไฟบนรถเมย์มันทำให้ร้อนขนาดนั้นร้อนยืนแช่ไงอยู่ตรงนี้แสงมันเข้าวังนี้พอไปยืนประชิดมันก็อุ่นๆนั่นน่ะมันมี2แบบอุ่นเข็มขัดหรือว่าตัวมันเป็นโรคไม่มีหนูเพิ่งดื่มสุรามานิดหน่อยอ้าวแล้วคุณเขาบอกคุณไม่ข่มขืนเขาผมไม่ได้ข่มขืนพอรถเบรกถอยหลังมันก็ชนเข้าไปเองช่วงทีแรกนี่คุณรู้สึกไหมช่วงเบรกทีแรกอึดแรกรู้สึกเป็นไงหนูรู้สึกว่ามันไม่น่าทำหนูขนาดนี้พออึดที่2หนูติดเลยพออึดที่3หนูเอามือกวักไว้อย่างนี้คว้าเอาไว้คว้าไว้เพื่อกลัวเขาจะหล่นกลัวหลุดกลัวหลุดลงจากรถไปมีเข้าลูกรังไหมมีเข้าทางลูกรังไหมตอนนั้นไอ้รถบ้ามันก็เข้าทางลูกรังมีเนรนาศปั๊บ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 หลังจากนั้นคุณบอกคนขับว่าไงอย่าออกจากทางลูกรังนะถีบหน้าเลยหนูโจ๊กกับเขาไปแสดงว่าแสดงผมไม่ผิดนะผมไม่ผิดนะเรื่องนี้ผมน่าผิดอยู่แล้วอ่ะผิดผมไม่ผิดรู้ป่าวคุณผิดเอาอย่างนี้เลยผมพอจะรู้เรื่องบ้างนะจากนั้นสรุปแว่ว่าครั้งที่สองนะตั้งแต่ไอ้ข่าวไตป่อนะครับสรุปแว่ผมไม่ขัดให้แล้วนะน้าขอโทษนะผมขัดสองอันพอนะว่าเดี๋ยวเคยตัวเดี๋ยวเล่นหนูบอกหนูจุกหนูจุกหนูจุกออกก่อนก็ไม่ยอมรถระหว่างวิ่งเนี่ยมันอันตรายมันก็ต้องเกาะกันไว้ให้แน่นแบนไว้แล้วผมไม่ผิดนะไม่ต้องเถียงกันครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่องที่เกิดการข่มขืนเนี่ยคดีข่มขืนเขาบอกว่าการข่มขืนนี่ต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตนข่มขืนนี่ถือว่าผิดเขาไม่สมยอมเราถือว่าไม่มีความผิดฐานข่มขืนแล้วหนูล่ะแต่หนูเป็นผู้หญิงประเภท2กระเทยหรือว่ากระเทยเนี่ยไม่ผิดนะแล้วพี่เขาไม่ผิดครับแต่ว่าเขาลวนลามหนูเพราะเขาทำร้ายร่างกายหนูเปล่าก็ทำชำเราอ่ะทำร้ายร่างกายเปล่าไม่ทำผมไม่ทำเขาเราก็ถือว่าแค่อนาจารเพราะเพศเดียวกันผู้ชายกับผู้ชายข่มขืนกันเขาว่าแต่ว่าควรมีความผิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความผิดฐานข่มขืนจะเป็นความผิดฐานทำอนาจารขัดต่อเสรีภาพและกระทำชำเรานั่นแหละแค่นั้นเองครับเอางี้คุณเอาของกลางมาให้ดูเลยเอาไปดูเลยของกลางเอามาให้ผมดูเลยของกลางอะไรของกลางคุณอ่ะคดียาบ้งยาป้าใช่ใช่ของกลางใช่ใช่คดีปล้นจี้เขายังมีของกลางเป็นปืนคุณเอาของกลางคุณมาเลยที่คุณใช้อ่ะไอ้ของการนี่โชว์ไม่ได้นะครับผมทำไมฮะเพราะว่าของการนี่ขอสงวนไว้ครับเป็นของส่วนบุคคลของส่วนตัวห้ามออกมาผมก็ยังงงว่าเอาของกลางมากองไม่ได้พลาดมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะเหรอขนาดเลยครับครับผมสนุกสนานมากวันนี้ต้องขอคุณน้าโอเลี้ยงมากครับครับครับโอเลี้ยงครับผมวันนี้มารายการเราเป็นยังไงบ้างครับครับโอสนุกดีมากครับอยากจะมาครั้งต่อไปครับสนุกดีครับครับผมเราเลี้ยงมีเบอร์ติดต่องานไหมครับตอนนี้รับงานอยู่ไหมก็รับงานอยู่ครับมีทั้งเดี่ยวทั้งทอล์คโชว์ทั้งทีมงานก็มีครับไปเบอร์เลยครับ0898344257นะวันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการตลาดตลกได้ใหม่นะครับผมในครั้งหน้าสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ